ชมข่าวดึกกันต่อค่ะกรณีการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษในห้องพักของคอนโดหรูที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีประวัติเคยเดินทางประเทศไนจีเรียซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศเฝ้าระวังการติดเชื้ออีโบลาล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยผลตรวจชิ้นเนื้อของนักท่องเที่ยวดังกล่าวแล้วยืนยันไม่พบเชื้ออีโบลาค่ะกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าภายหลังจากวันนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้เก็บเนื้อเยื่อของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่พบว่าเสียชีวิตภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่หาดป่าตองเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการหาเชื้ออีโบลา2แห่งคือที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกเพื่อการวิจัยโรคติดต่อไวรัสสัตว์สู่คนนักคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวเคยมีประวัติเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงล่าสุดผลตรวจของทั้งสองแห่งออกมาแล้วยืนยันตรงกันว่าไม่พบเชื้ออีโบลาในตัวนักท่องเที่ยวหรือทำให้เสียชีวิตทั้งนี้นายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์รองอธิการบดีกรมควบคุมโรคย้ำว่าผลการตรวจเชื้ออีโบลาจากชิ้นเนื้อให้ผลที่ถูกต้องไม่ต่างจากตรวจสอบจากเลือดและตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติขององค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่าหากตรวจสอบเชื้ออีโบลาจากศพจะต้องใช้ชิ้นเนื้อจากศพและการตรวจสอบชิ้นเนื้อของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษรายนี้ถือว่าใช้ชิ้นเนื้อหลายส่วนดังนั้นผลตรวจที่ได้ถือว่าถูกต้องตามมาตรฐานค่ะ